โซบะแท้ๆโซบะจริงๆค่ะไม่พอก็สั่งได้คือจะเอาบะหมี่อีกก้อนหนึ่งสองสามได้ไหมใช่ถ้าจะกินแค่ชามเดียวพอนะคะสองชามเนี่ยกลับไปออฟฟิศเนี่ยหลับแน่นอนเลยสวัสดีค่ะก้อยคิตตี้เกิร์ลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ซอยคอนแวนต์ค่ะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในซอยคอนแวนต์เลยค่ะบรรยากาศในซอยตอนนี้ก็ยังพอมีคนเดินให้เห็นกันอยู่บ้างนะคะทั้งที่เป็นช่วงโควิดแล้วก็จะมีรถเข็นขายอาหารอยู่ริมทางเต็มไปหมดเลยค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนเซนต์โจเซฟคอนแวนต์ตรงนี้ค่ะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นโรงเรียนเซนต์โจเซฟคอนแวนต์นะคะถึงแล้วค่ะนั่นไงเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายเขาก่อนแม่รู้ว่าอันนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแคะโคตรพิเศษ50-60อันนี้พี่จ้าแม่พี่ละพี่ตอนนี้มีกี่โต๊ะเนี่ยโต๊ะ1 2 3 4 5 6ตอนนี้มีครบจำนวนแล้วใช่ปกติก็อย่างนี้แต่ว่าจะอันนี้น้ำทรายค่ะแต่ว่าจะปกติถ้าส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเป็นห้างแบบปกติเลยก็คือจะต่อโต๊ะนอกมาเป็น2โต๊ะข้างนอกค่ะแล้วน้องทรายเปิดร้านกี่โมงคะก็เปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะก็อังคารถึงศุกร์เพราะว่าช่วงนี้เสาร์อาทิตย์เปิดไปก็จะไม่มีคนแสดงว่าขายมานานมากนานแล้วนะถ้าก๋วยเตี๋ยวนี่ประมาณ5 ปีได้แต่ถ้าข้าวหมูแดงนี่5คือยืนหนึ่งตลอดใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ดังกว่าข้าวหมูแดงมีกี่เส้นคะต้องถ่ายพาไปดูหน่อยได้ค่ะพี่อันนี้บะหมี่กงพี่อันนี้บะหมี่กงใช่อันนี้บะหมี่แมนอ๋ออันนี้สองบะหมี่อยากกินอันนี้อันนี้ที่ขายดีที่แบบแรกๆขายดีเลยคืออันนี้หลังๆมาอันนี้ดังกว่าโอ้ก็ไปพวกเครื่องเคียงก็มีเยอะมากใช่ค่ะเป็นลูกชิ้นต้มอะไรลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเต้าหู้ใช่เต้าหู้ขาวกับเต้าหู้เหลืองอันนี้ลูกชิ้นหมูอันนี้คือลูกชิ้นหมูเอาไปทอดเป็นหมูทอดถ้าเกินนี้เป็นทีเด็ดก็คือมีเขาผัดเองเนี่ยอันนี้ผัดเองแล้วก็ทีเด็ดอย่างมะนาวที่เขาชอบกันมากคือมะนาวสดไม่ว่าจะแพงหรือจะถูกก็ยังใช้มะนาวสดเนาะมีเย็นตาโฟมีลูกไข่ถ้าเป็นเมนูแนะนำอ่ะให้พี่กินอ่ะอะไรดีนี่บะหมี่แบนยำแห้งก็ได้ค่ะบะหมี่แบนยำแห้งอย่างละชามเลยก็ได้ซื้อมาได้ยำแห้งเหมือนกันนี่เราสั่งอะไรไปกินบ้างก็ตะกี้จริงๆน้องชายเขาแนะนำให้กินแห้งหมดเลยยำแห้งแต่ว่าเราอยากลองกินน้ำดูบ้างก็เลยสั่งบะหมี่แดงยำน้ำแล้วก็เส้นโซบะยำแห้งซึ่งเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาใครๆกินก็บอกว่าอร่อยเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูแล้วจะโคตรเครื่องแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดเจ๋งจริงกินก๋วยเตี๋ยวนะคะต้องกินน้ำซุปก่อนปรุงชิมเลยค่ะก็จะเป็นยังไงเขาใช้กลางๆคนนิดนึงคลุกหน่อยจะได้แบบทั่วถึงเส้นนุ่มชามนี้คือเส้นโซบะยำแห้งเลยนะคะแล้วก็โคตรเครื่องสมคำล่ำลือส่วนประกอบก็คล้ายๆชามตะกี้นะคะคือยำน้ำอ่ะเนาะเขาก็จะให้น้ำซุปมาด้วยค่ะน้ำซุปอันเนี้ยเขาก็จะให้ที่โครงมาด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กินก๋วยเตี๋ยวไทยแต่เป็นเส้นโซบะเรานึกว่าเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะคะโซบะแท้ๆโซบะจริงๆค่ะถ้าอยากมาก็มาได้รสชาติกลางๆออกหวานนิดๆคือเส้นโซบะก็เส้นมันอร่อยอ่ะเด้งๆหนึบๆเนาะราคาของชามเนี้ยคือ60 บาททั้งน้ำและแห้ง60 บาทเท่ากันนะคะอิ่มไหมคิดว่าอิ่มค่ะอิ่มแบบเขาเรียกว่าชามเดียวเอาอยู่เลยชามที่สองไม่ไหวแล้วค่ะถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทานเนี่ยน่าจะกินแค่ชามเดียวพอนะคะเพราะว่า2 ชามเนี่ยกลับไปออฟฟิศเนี่ยหลับแน่นอนเลยอีก10 นาทีเที่ยงคนเริ่มมาแล้วค่ะ
คิดว่าตรงบริเวณตรงนี้โต๊ะคงเต็มนะคะยังไงใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าคลิปหน้าก้อยจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนต่อบ๊ายบายค่ะ